วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกไข่เค็มสูตรครัวสนามบอกเลยว่าน้ำพริกของเรามีความมันอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคั่วพริกกันเลยครับพริกแห้งจินดา7เม็ดพริกแห้งเม็ดใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะครับ3เม็ดคั่วพริกของเราให้สุกเลยครับคั่วพริกเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนแล้วมาคั่วหอมกระเทียมเลยครับหอมแดง10หัวกระเทียมจีนกลีบ10กลีบคั่วหอมกับกระเทียมให้สุกเลยครับเสร็จแล้วนะครับนำพริกหอมกระเทียมคั่วของเรานะครับไปตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับเริ่มจากตำพริกก่อนนะครับตำพริกคั่วของเราให้ละเอียดเลยครับพริกละเอียดดีนะครับตำด้วยหอมกระเทียมคั่วนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับเพื่อนตำพริกหอมกระเทียมคั่วของเราละเอียดเข้ากันดีนะครับตามด้วยไข่เค็ม3ฟองนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ไข่เค็มลงไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับแล้วก็ตำละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเรานำน้ำพริกไข่เค็มของเรานะครับไปผัดในกระทะให้สุกยิ่งขึ้นไปเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับนำน้ำพริกไข่เค็มที่เราตำไว้นะครับลงมาผัดให้สุกนะครับเราจะผัดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับผัดให้น้ำมันพริกแตกสีออกมาเลยนะครับผัดมาสักพักนะครับน้ำพริกของเราก็แห้งนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป1ทัพพีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดจนน้ำมันพริกแตกออกมาเลยนะครับตอนนี้เราก็ผัดจนน้ำมันพริกแตกสีออกมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว100กรัมน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ80กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากับน้ำพริกเลยนะครับเพื่อนๆผัดเข้ากันดีนะครับชิมรสชาติครับอ่อนเค็มไปนิดนะครับผมก็จะเติมน้ำปลาลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกไข่เค็มสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็จะมีรสชาตินะครับหวานนำนะครับแล้วมีความมันของไข่เค็มจะเค็มนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆนะครับคลุกข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้